ถ้าขอให้กล่าวถึงทุกสิ่งที่รักต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าคุณจะกล่าวถึงตัวเองนี่เป็นประโยคแรกของหนังสือ Good Wives Good Life ที่เขียนโดยคุณเว็กซ์คิงโดยหนังสือเล่มนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของกฎของแรงสั่นสะเทือนโดยมันจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยจะมีแรงสั่นสะเทือนของตัวมันเองรวมถึงตัวเราเองด้วยและถ้าเกิดเราสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนในเชิงบวกออกจากข้างในไปสู่ภายนอกสิ่งที่อยู่ข้างนอกที่เป็นเรื่องบวกๆเนี่ยมันก็จะสั่นกลับมาหาเราแล้วก็ดึงดูดเข้าหากันซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดเราคิดดีทำดีเราก็จะสามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้หนึ่งในบทเรียนสำคัญของหนังสือเล่มนี้เลยก็คือถ้าเกิดเราสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดความรู้สึกคำพูดและการกระทำของเราเราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกของตัวเองได้ซึ่งก็คือมุมมองของเราต่อสิ่งต่างๆนั่นเองหนังสือ Good Vibes Good Life จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังงานบวกและทำให้คุณรักตัวเองมากขึ้นอย่างแน่นอนครับ